มันคือสิทธิแรกเกิดของฉันที่จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้านการเงินเปลี่ยน mindset จากจนเป็นรวยด้วยสิ่งนี้มันสำคัญมากนะครับที่เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นจากจิตใจโลกข้างในตัวเรานะครับครั้งหนึ่งนะครับทีฮาร์ฟเอเคอร์เนี่ยก็เคยพูดถึงว่าเวลาที่เราเห็นผลไม้บนต้นไม้อะถ้าเราเห็นแล้วเราไม่ชอบใจอะอยู่ดีๆเราบอกว่าเราขอเปลี่ยนนะรูปร่างของผลไม้นะครับถ้าเราไปทำตรงนั้นเลยไปแก้ที่ตรงกิ่งของมันนะครับไปแก้ตรงนั้นเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้ถ้าอยากจะแก้ให้ได้ต้องไปแก้ที่นะครับใต้ดินของต้นไม้นะครับก็คือโลกภายในของต้นไม้นั่นเองครับนี่คือสิ่งเดียวกันกับที่ทีฮาร์ฟเอเคอร์เคยบอกว่าความยากจนนั้นนะครับมันเหมือนกับโลกภายนอกนะครับซึ่งรากฐานของเรานั้นคือโลกภายในนะครับเช่นระบบความคิดระบบความเชื่อลึกๆเลยนะครับอันนั้นน่ะคือต้นเหตุที่ไปก่อให้เกิดผลไม้นะครับที่เรียกว่าความยากจนขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าความยากจนคือผลลัพธ์ครับความยากจนไม่ใช่ต้นเหตุความยากจนไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์เราลำบากนะครับความยากจนนั้นเป็นผลลัพธ์นะครับของต้นเหตุที่แท้จริงก็คือนะครับ mindset belief system นะครับแล้วก็จิตใจของคุณนั่นเองหรือจะเรียกว่า inner world โลกภายในก็ได้นั่นแหละครับคือต้นเหตุตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดเลยว่าการที่เราจะเสียเวลาวันละนิดหน่อยวันละเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะมาโปรแกรมตัวเองมีกี่คนในที่นี้ครับที่ตั้งใจหรือตั้งเจตนารมณ์นะครับว่าฉันจะต้องเปลี่ยน mindset จากวิธีคิดแบบความยากจนความขาดแคลนเป็นนะครับ money mindset ที่อุดมสมบูรณ์นะครับประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขลองคิดดูว่าคนที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสังเกตไหมคำว่าความมั่นใจก็คือโลกภายในอีกแล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรที่เกี่ยวกับโลกภายนอกมากนักนะครับเพราะว่าโลกภายนอกนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งที่สองมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาเองด้วยตัวมันเองได้นะครับเมื่อคุณต้องการจะเปลี่ยน mindset เนี่ยอย่างน้อยนะอย่างน้อยคุณต้องสามารถที่จะตอกย้ำความคิดดีๆเนี่ยติดต่อกันให้ได้นะครับ30วันเนี่ยถือว่าเป็นขั้นต้นที่สุดแล้วเบสิกที่สุดแล้วประมาณสัก30วันนะครับนานกว่านั้นยิ่งดีนะครับการตอกย้ำ mindset หรือวิธีคิด mindset ก็คือคุณต้องหาข้อความที่เกี่ยวกับ money mindset มาให้เจอก่อนยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามสมมติคุณพูด mindset นะว่าฉันคู่ควรกับเงินคุณลองนึกภาพดูก่อนว่าข้อความนี้มีความหมายว่าอะไรมันเป็นประโยชน์หรือมันเป็นโทษหรือว่ามันดีต่อคุณไหมและคุณอยากจะเชื่อเช่นนั้นไหมฉะนั้นคุณก็ต้องวางแผนว่ามาอีก30วันฉันจะต้องติดตั้งวิธีคิดเรื่องการเงินว่าตัวฉันเองนั้นน่ะตัวฉันเองนั้นคู่ควรและสมควรที่จะมั่งคั่งร่ำรวยทางการเงินคุณเห็นไหมว่าข้อความสั้นๆนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตอนที่เราเป็นเด็กนั้นเราไม่ได้ถูกสอนอาจารย์กล้าสาบานเลยว่าพ่อแม่อาจารย์เองนั้นไม่เคยพูดกับอาจารย์แม้แต่หนึ่งครั้งว่าเองสมควรและคู่ควรที่จะรวยจริงๆนะพ่อแม่อาจารย์จะสอนมากมายนะครับสอนเยอะมากระวังคนจะมาเอาเปรียบระวังคนไม่จริงใจเดี๋ยวจะถูกเข้าหลอกเดี๋ยวจะนั่นโน่นนี่ระวังนะเดี๋ยวเพื่อนยืมเงินจะมีแต่ให้ระวังเพราะว่าเป็นห่วงกลัวเราอ่อนเยาว์อ่อนต่อโลกเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบจะถูกคนหลอกแล้วก็เรื่องจริงนะแต่อย่างไรก็ตามนะคุณลองนึกภาพดูว่าฝรั่งบางค่าเนี่ยพวกโกโรด้านกดแรงดึงดูดเนี่ยเขาพูดมานี่ mindset ว่าคุณฟังดีๆนะคุณต้องตั้งใจฟังความหมายของมันมันคือสิทธิแรกเกิดของฉันที่จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้านการเงินคุณลองนึกภาพถึงคำว่าอธิปไตยเสรีภาพประชาธิปไตยคุณลองนึกภาพนั้นก่อนเราไม่มีทาสมานานแล้วนะครับนะเพราะว่ารัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงยกเลิกนะครับไม่ให้มีการค้าทาสอีกต่อไปแล้วฉะนั้นเวลาฝรั่งเขาสอนบอกว่าหนูน้อยเด็กน้อยคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายมันคือสิทธิ it is your birthright to be rich to be wealthy มันเป็นสิทธิแรกเกิดของคุณนะ
ฝรั่งเขาจะเตือนว่าคุณจะยอมคิดแบบนี้ไหมแต่ถ้าเราแบบว่าเราไม่สนใจที่จะคิดเช่นนั้นเราก็จะมีความคิดเดิมๆนะที่เราจะคิดนะวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะครับนั่นหมายความว่าความยากจนเป็นผลลัพธ์ทุกอย่างเลยเนี่ยที่เป็นประสบการณ์คุณจำนวนมากคือผลลัพธ์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 ไม่ใช่เหตุที่แท้จริงเหตุคือจิตของคุณทางกายวาจาใจของคุณเหตุคือจิตที่ไปก่อเหตุทางกายวาจาใจไว้นะครับคิดยังไงรู้สึกยังไงชอบพูดยังไงบางคนก็จะเน้นนะครับกูรู้บางคนจะเน้นเรื่องคำพูดก็บอกว่าเนี่ยนะอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชเลยดูแลคำพูดเลือกสรรคำพูดระวังคำพูดนะคิดก่อนพูดนะครับว่าจะพูดอะไรออกมาที่เป็นนะสื่อความหมายของมันอย่างคนบางคนเนี่ยนะด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจหรือด้วยประสบการณ์ติดลบก็จะพูดว่าผมไม่มีวันรวยหรอกลองนึกภาพดูนะคนที่หลุดคำพูดอย่างนี้ออกมามันไม่ได้สร้างขวัญกำลังใจเรี่ยวแรงหรือแรงบันดาลใจอะไรเยอะแยะมันไม่ได้สร้างความดีอกดีใจหรือนะความรู้สึกฮึกเหิมกระตือรือร้นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือความรู้สึกว่าฉันมีค่ามากขึ้นเนี่ยมันไม่มีฝรั่งยิ่งสอน mindset ว่าเราต้องคิดว่าฉันมีค่าแต่มีบางคนจริงๆนะที่คิดว่าฉันไร้ค่าเรื่องจริงคุณเคยคิดจริงๆบ้างไหมว่าฉันมีค่าเมื่อคุณโลกภายในคุณมีค่าเนี่ยมันก็จริงในเมื่อคุณมีค่าคุณก็จะมีค่าที่คู่ควรกับเขาคนนั้นคู่ควรกับบ้านฉันมีค่าคู่ควรกับรถนะเก๋งป้ายแดงฉันมีค่าคู่ควรกับสิ่งดีๆที่ชีวิตมีให้เข้าใจไหมแต่ในเมื่อเราไม่ได้ถูกสอนมาเช่นนั้นเนี่ยการที่เราจะตอกย้ำว่าฉันมีค่าเนี่ยบางทีมันจะต้องใช้เวลาถึง30วันหรือนานกว่านั้นเปลี่ยน mindset จากจนเป็นรวยเนี่ยวิธีการก็คือ1เราต้องมีความจริงใจพอสมควรนะครับคือ1เราต้องมองตัวเองจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่โลกภายนอกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้โกหกคุณนึกออกมั้ยสมมุติมีคนป่วยอยู่เรื่อยป่วยอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ป่วยเกิดขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าโลกภายในที่ความคิดฝังลึกเกี่ยวกับความเชื่อด้านสุขภาพเนี่ยติดลบอยู่ถ้าสามารถที่จะแบบว่านอกจากไปหาหมอแล้วก็เริ่มนะครับเริ่มที่จะต่อสู้ชีวิตด้วยการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่มีต่อร่างกายตัวเองเปลี่ยนความเชื่อค่อยๆทำมันก็จะนะทำให้คนหนึ่งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะที่น่ามหัศจรรย์เพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจว่าต้นเหตุทั้งหมดมันอยู่ที่โลกข้างในตัวเราแล้วถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเตือนคลิปใหม่ๆที่อาจารย์จะออกมานะมอบคอนเทนต์ดีๆให้กับคุณอย่างต่อเนื่อง